เครื่องก็ทำหน้าที่ส่งเสียงออกมาแต่ว่าปัจจัยอื่นๆแวดล้อมเนาะเรื่องอะคูสติกในห้องฟังเรื่องไฟเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อเสียงหมดทั้ง2 อย่างเนี่ยก็ส่งผลให้กับคุณภาพของเสียงในห้องนั้นๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นห้องเป็นระบบไฟนะครับ Macintosh ก็เลยผลิตตัวทรีทเมนต์อุปกรณ์แรกนะครับที่ผมจะบอกก็คือ MQ112 ตัวรองลงมานี่ก็คือ MPC 1500สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรามีชุดเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดีมากๆแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะฮะก็อยากจะให้ซิสเต็มนั้นเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าเราจะขยับลำโพงแล้วอะไรก็แล้วตามนะมันก็ยังมีบางจุดนะครับที่สามารถที่จะอัพขึ้นไปได้อีกอะไรล่ะครับที่จะทำให้คุณภาพตรงนั้นน่ะดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้นะครับทาง Macintosh นะครับได้ออกนะครับอุปกรณ์นะครับมาในระบบเครื่องเสียงนะครับเรียกว่าเป็นเราให้คำจำกัดความง่ายๆว่าเป็นชุดทรีทเมนต์แล้วกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ชุดเครื่องเสียงของเราน่ะได้คุณภาพที่ดีขึ้นไปนะครับนั่นก็คือตัว Macintosh นะครับ MQ112 แล้วก็ตัว MacintoshMPC 1500นะทั้ง2ตัวนี้นะจะมาช่วยนะครับทำให้คุณภาพเสียงในชุดเครื่องเสียงของเราดียิ่งขึ้นไปส่วนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางคุณณัฐพงษ์คืมยราชนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขารัชดาเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็หลังจากที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยจะช่วยอัพเรื่องของคุณภาพเสียงอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับครับผมเห็นว่า Macintosh นะครับตอนนี้มีสินค้านะครับในหมวดที่เราให้คำจำกัดความว่าเป็นอุปกรณ์ทรีทเมนต์แล้วกันเป็นอุปกรณ์ทรีทเมนต์เพื่อที่จะให้เสริมคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ทรีทเมนต์จะมี2ชิ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับด้วยแบรนด์ของ Macintosh เนี่ยไม่ทำให้นักเล่นผิดหวังอยู่แล้วการที่จะออกอุปกรณ์อะไรสักอย่างมาเนี่ยต้องมั่นใจแล้วว่าจะทำให้เครื่องเสียงชุดนั้นซิสเต็มนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งดีอยู่แล้วก็จะทำให้ยิ่งดีขึ้นไปนะครับชุดเครื่องเสียงหลักของเราเนี่ยให้เสียงที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะอัพคุณภาพขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าโดยตัวของอุปกรณ์หลักๆเนี่ยเครื่องก็ทำหน้าที่ส่งเสียงออกมาแต่ว่าปัจจัยอื่นๆแวดล้อมเนาะเรื่องอะคูสติกในห้องฟังเรื่องไฟเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อเสียงหมดทั้ง2 อย่างเนี่ยก็ส่งผลให้กับคุณภาพของเสียงในห้องนั้นๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นห้องเป็นระบบไฟนะครับ Macintosh ก็เลยผลิตตัวทรีทเมนต์อุปกรณ์แรกนะครับที่ผมจะบอกก็คือ MQ112 ครับแล้วก็ก็คือจะเป็นหน้าตาคล้ายๆเพื่อแวมแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นตัวกล่องไฟตัวกล่องไฟMPC 1500ซึ่งจริงๆเขาออกมาได้สักพักครับแต่ว่าเราเพิ่งจะได้นำเข้ามาแล้วก็มาเทสในระบบแล้วปรากฏว่ามันทำให้เสียงมันสมบูรณ์สะอาดมากขึ้นก็เลยวันนี้ชวนพี่อุ้มมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องอุปกรณ์ทรีทเมนต์ของ Macintosh นะครับโอเคเข้ามาที่ MQ 112ก่อนครับคือในยุคก่อนหน้านั้นนะเราจะรู้จักคำว่า Equalizer นะครับผมแล้วก็พอปัจจุบันเนี้ยพอยุคดิจิตอลมันเข้ามาไอ้ Equalizer ทั้งหลายมันก็จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติใช่มั้ยฮะใช้processor ต่างๆแต่ว่าทำไมMacintosh เนี่ยกลับมาทำอะไรที่มันเป็นแบบแมนนวลแล้วก็อะนาล็อกเลยอ่ะคืออย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันจะเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับหรือต้นเสียงนั้นๆไปกระทบใช่ไหมครับมีผลแต่ MQ 112เนี่ยมันเป็นระบบอนาล็อกเป็นตัวขั้นระหว่างปรีกับพาวเวอร์ครับแล้วค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาในระบบอนาล็อกครับซึ่งเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเสียงที่เป็นต้นฉบับก็คือเขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรต่างๆนั้นใช่ครับคือหลักการของการทำงานของ MQ 112เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณชิดอธิบายฟังว่าคือถ้าเรามันก็คือการปรับย่านความถี่ปรับแต่งย่านความถี่นะไล่ตั้งแต่25เฮิร์ตซ์นะครับไปจนถึง 10K ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นอ่ะทั้งหมดเนี่ยด้วยความที่เป็นวงจรอนาล็อก
อุปกรณ์ต่างๆภายในมันต้องมีความแม่นยำสูงแต่ในการทำงานจริงๆมันถ้าจะเอาแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับทีมของ KS นะฮะก็จะต้องไปวัดใช่ครับก็อย่างนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก่อนที่การจะปรับแต่งเนี่ยทางทีมงานช่างของเราเนี่ยทำช่างเทคนิคของเราเนี่ยเขาจะต้องใช้อุปกรณ์ไปวัดความถี่ต่างๆของในห้องก่อนก็คือใช้ไมโครโฟนใช้ไมโครโฟนแล้วใช้ไมโครโฟนไปวัดก่อนแล้วคือต่อเข้าพวกโน้ตบุ๊กก็คือเหมือนซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะดูว่าในห้องนั้นไอ้ความถี่อะไรมันโด่งมันดรอปใช่ครับเขาก็จะจับสัญญาณว่าความถี่ไหนมันดรอปลงไปนะครับแล้วค่อยๆปรับจูนซึ่งมันจะไม่เป็นการไปเปลี่ยนแปลงเสียงครับให้มันเพี้ยนไปจากเดิมอะครับครับแล้วเข้าใจว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถ้าทำอะไรเยอะๆมันจะส่งผลต่อเฟสของเสียงถูกครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Macintosh ก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจะให้ปรับอะไรได้มากมายแต่ว่าเน้นในจุดที่สำคัญสำคัญใช่ครับเน้นในจุดที่สำคัญสำคัญก็คือทำให้ระบบเสียงมันสมดุลหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากที่ว่าดีอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะทำให้เสียงมันดีขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อกี้ที่ได้เห็นทางทีมของKS นะเอากราฟมาให้ดูวัดกราฟจากห้องฟังห้องหนึ่งมานะก็คือวัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงความถี่หนึ่งที่มันดรอปลงไปดิปหายลงไปนะฮะแต่หลังจากที่ใช้ตัว MQ 112เนี่ยไปเราสามารถที่เราก็จะยกสัญญาณที่มันดรอปลงไปขึ้นมาปุ๊บพอเอามาวัดหมายปุ๊บเนี่ยค่าตรงนั้นน่ะมันก็จะขึ้นมาแบบเนียนๆเลยคือง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่วัดค่าแล้วเราก็จะเห็นว่าห้องนั้นเนี่ยเสียงแหลมหายไปมั้ยอะไรไปมั้ยกลางหายไปมั้ยเบสหายไปมั้ยเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวยกขึ้นมาครับผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการออกแบบของไมค์เฮ้าส์เนี่ยคำนึงถึงทุกๆอย่างครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ถูกครับใช่ไหมฮะเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะอยากฟังในสิ่งผ่านตัวนี้ก็ได้หรือไม่ผ่านก็ได้หรือคือฟังจากเดิมๆถูกครับตอนที่ยังไม่ได้ปรับก็ได้ก็ดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็สวิตช์มาดูว่าหลังจากที่เราปรับแล้วเป็นยังไงใช่ครับนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ใช่อีควอไลเซอร์นะครับแต่เป็นอุปกรณ์ปรับเสียงให้ในห้องนั้นๆอ่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราเรียกว่าเป็นตัวช่วยไฟจูนเนาะถูกไฟจูนความถี่แล้วกันใช่ครับซึ่งห้องแต่ละห้องเนี่ยย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไปใช่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวจับสัญญาณเสียงให้เราได้เห็นภาพชัดเจนใช่คุณผู้ชมครับแล้วบางทีเนี่ยเรานึกว่าอุปกรณ์พวกนั้นมันจะต้องใช้กับเฉพาะพวกห้องฝั่งแต่จริงไม่ใช่นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเรามีห้องที่เป็นแบบ living room อะไรตั้งเยอะแยะใช่ครับใช่ไหมฮะห้องเป็น open อะไรเงี้ยตัวนี้มันสามารถที่ช่วยได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับก็การใช้งานก็คือเป็นตัวขั้นระหว่างปรีกับ power แล้วก็เพิ่มสายสัญญาณเข้ามาอีกชุดนึงเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะเติมเต็มชุดเครื่องเสียงให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอุปกรณ์ทรีทเมนต์ตัวแรกครับผม MQ 112และเห็นมันมีฟังก์ชันนะทิวใช่ไหมครับใช่ครับอันหนึ่งก็คือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะยกทั้งแผงยกทั้งแผงเราก็ใช้ตัวนี้มันก็คือยกทั้งหมดได้ใช่ครับก็ยกทั้งหมดได้ก็คือพูดถึงว่าการออกแบบเขายืดหยุ่นมากถูกครับผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าอะไรที่มันเป็นอนาล็อกนะครับแล้วทำมาแบบเนี้ยเยอะความถี่เนี่ยอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันจะต้องมีความแม่นยำสูงมากนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันไม่แม่นยำเอาง่ายๆว่าตั้งกี่ความถี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้ววงจรก็ต้องแบบเป๊ะแล้วอุปกรณ์ก็ต้องเป๊ะก็ต้องวัดค่าอย่างละเอียดเพราะไม่อย่างนั้นนะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยคลาดเคลื่อนใช่ไหมความถี่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อแม่งทอสเนี่ยตั้งใจทำมาเป็นอนาล็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีความมั่นใจมากว่าทำทุกอย่างให้เป๊ะและที่สำคัญพอมันเป็นอนาล็อกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะไปสลับซับซ้อนแล้วไปสร้างอะไรที่มันเป็นอาร์ติแฟกต์เกิดเข้ามาในระบบนะครับถูกอันนี้คุณผู้ชมครับฝากไว้สำหรับแฟนๆ Macintosh หรือจะไม่ Macintosh ก็ได้นะคือยี่ห้อไหนก็ได้หมดใช่ครับมันใช้ได้กับทุกซิสเต็มใช่ไหมครับนะครับคือมันมีประเด็นอยู่อย่างนึงคุณผู้ชมครับทุกวันนี้อุปกรณ์แบบนี้มันไม่มีแบรนด์อื่นๆมันไม่มีนะฉะนั้นนะถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นนักเล่นเครื่องเสียงแล้วอยากต้องการอุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกแบบนี้เอาไปช่วยในซิสเต็มของคุณผู้ชมนะฮะตัวเนี้ยที่เหมาะอย่างยิ่งเลยครับ Macintosh จัดให้แล้ว112นะครับนี่คืออุปกรณ์ตัว1ตัวแรกตัวแรกที่ Macintosh ที่เราคุยกันวันนี้ที่ไปเล่นกับความถี่ที่เล่นกับความถี่คือ MQ 112อันนี้เรื่องไฟก็สำคัญใช่ครับอันนี้มาอุปกรณ์ตัวที่2เป็นอุปกรณ์ตัวทรีทเมนต์นะครับชื่อรุ่นว่าเป็น MPC 1005ครับ
มองดูผิวเผินเหมือนกับ Power Amp เมื่อกี้เข้ามาถามว่าอ้าวมัน Power Amp ป่ะอะไรเงี้ยน้ำหนักก็ประมาณ40กิโลครับนะครับเป็นตัวกรองไฟครับไฟเนี่ยสำคัญเราก็รู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะสายไฟแบบโอ้โหพิถีพิถันมากกันเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าระบบไฟอ่ะบ้านเราอ่ะมันมีnoiseปะปนมาเยอะแยะทุกที่นะปะปนมาจากที่ตะก่อนเนี่ยเรื่องกองไฟอาจจะไม่ได้มีความทุกคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าเริ่มตั้งแต่ตัวเบรกหม้อแปลงไฟเข้ามาบ้านแล้วก็มาผ่านเบรกเกอร์นะครับทุกอย่างเป็นขั้นตอนที่ทุกคนล้วนแต่ให้ความสำคัญใช่ครับแม็กทอสก็เหมือนกันนะครับแต่ที่พิเศษกว่าเครื่องกองไฟทั่วไปนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นไอโซเลตครับคือทุกอย่างมันเป็นอุปกรณ์ดักจับโดยใช้หม้อแปลงครับคือคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าก็ใครๆเขาก็ทำไอโซเลตกันเยอะแยะแต่ไอโซเลตของแม็กทอสเนี่ยก็มันมีความพิเศษเพราะแม็กทอสเนี่ยเก่งเรื่องหม้อแปลงถูกครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการพันหม้อแปลงการที่จะเรียกว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะดักขึ้นความถี่ที่เข้ามาที่จะผ่านหม้อแปลงแล้วให้ออกไปให้ไฟสมมุติไฟ200เข้ามา230ใช่ไหมครับให้ออกไปยังไง230โดยที่ปลอดนอยส์เนี่ยอันเนี้ยแม็กทอสเนี่ยเข้าใจดีคือผมอธิบายง่ายๆอย่างเงี้ยครับว่าอุปกรณ์ทั่วไปที่เราเห็นกันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการดักจับครับเป็นการดักจับซึ่งมันอาจจะจับไม่หมดดักไม่หมดครับแต่แม็กทอสใช้เป็นระบบหม้อแปลงเป็นตัวดักจับซึ่งหม้อแปลงเป็นแบบระบบเทอรอยครับซึ่งเขาเก่งในเรื่องของการพันหม้อแปลงซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ที่แม็กทอสเขาเก่งมากครับสังเกตว่า Power Amp รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ระบบหม้อแปลงที่เป็นออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์ออโต้ฟอร์เมอร์ออโต้ฟอร์เมอร์ครับครับของแม็กทอสครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าไฟที่มันแปลกปลอมมาเนี่ยครับผมจะอธิบายว่าเหมือนกับให้มันกระโดดข้ามไปครับมันจะทำให้ไฟสะอาดยิ่งขึ้นก็คือ noise มันมากับไฟอยู่แล้วกับกระแสไฟอยู่แล้วพอมาผ่านไอ้ตัว MPC 1500เนี่ยครับหม้อแปลงตัวเนี้ยมันจะจัดการไอ้อะไรที่มันคือมันจะไฟมันจะเป็นความถี่ใช่ไหมใช่ครับอะไรที่มันไม่ใช่ความถี่ที่ควรจะออกไปสู่เครื่องเสียงเนี่ยมันจะถูกจัดการไปหมดถูกครับอันนี้เป็นไอโซเลตจัดการได้ทั้งหมดครับผมครับมันทำให้ไฟมันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วนี่บอกว่าเป็นรองรับก็คือเป็น power consumption ได้ 1,300 วัตต์ใช่ไหมครับใช่ครับก็ซิสเต็มนึงก็อาจจะมี turntable มี CD มี free มี power amp ไอ้ฮะก็สามารถที่จะใช้กับตัวนี้ตัวนั้นเพราะจริงๆเนี่ยตัวไอ้เครื่องเล่นแต่ละอุปกรณ์เนี่ย power consumption แต่ละเครื่องมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ไหมครับนะครับคือดูบางทีดูแบบใหญ่ๆมันอาจจะใช้ power consumption ไม่กี่ร้อยวัตต์แต่อันนี้มีตั้ง 1,300 วัตต์เลยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้อาจจะวกมาที่เป็นแม็กทอสถ้าเกิดลูกค้าที่ใช้แม็กทอสเป็นซิสเต็มอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้กลมกลืนกลมกลืนแล้วก็ภาพลักษณ์หน้าตานะครับหน้าตาแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นทิกเกอร์สั่งงานโดยตัวนี้ก็คือพร้อมกันหมดเสียบแล้วก็มันก็เปิดพร้อมกันใช่พร้อมกันใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าตาเนาะหน้าตาเพราะว่าคือแม็กทอสเลเวอร์เนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือการเอาอะไรอื่นๆเข้าไปเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นแต่ให้มันเป็นแม็กนิทอสมันเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฮะมีบลูมิเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะดีนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีมิเตอร์บอกเรื่องของโวลต์ใช่ไหมครับเขาจะมีมิเตอร์บอกทั้งสองฝั่งไฟเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงนี่ฮะเขาก็จะมีบอกนะครับก็ถือว่ามันเป็นธีมแล้วก็เป็นคอนเซ็ปแม็กอินทอสเลยนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อนี่มันคือเครื่องกองไฟนะถูกครับใช่ไหมเราก็คือว่าเป็น power amp เครื่องหนึ่งเลยที่สำคัญเราติดตั้งมาแล้วครับก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยเราได้เอามาเทสแล้วก็เรามีขายไปแล้วแล้วก็ไปใช้งานปรากฏว่าลูกค้าแฮปปี้มากครับนะครับความสวยงาม2ได้ความทำให้เสียงดีขึ้นใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราได้ตัวนี้มาแล้วได้ตัวนี้มา MQ 12ครับมาเสริมเข้าไปอีกผมว่าซิสเต็มเสียงดีขึ้นอ่ะนะคือมันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการใช้อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปในระบบนะพอยิ่งพอเป็น Macintosh มาทำเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่ต้องชื่นชม Macintosh มากๆคือในเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดนะครับโอเคตั้งแต่เรื่องเขาถึงเรื่องหน้าตาแหละที่แมทชิ่งกันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของอุปกรณ์ภายในการออกแบบวงจรภายในเนี่ยครับคือแม็กทอสมีประวัติศาสตร์นานมากนะ
ก็จะครบรอบ75ปีแล้วครับยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวงจรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหม้อแปลงมาจนแบบค่อนชีวิตอะเพราะฉะนั้นนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในสายเลือดของเขาแล้ว นะครับผมนะแม้แต่เราจะเห็นว่า MQ 112ออกมาเนี่ยนะอาจจะมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันไม่ได้พิเศษแต่ว่าพอมันเป็น Macintosh เนี่ยมันพิเศษถูกครับนะฮะเพราะว่าเขาต้องคิดดีแล้วอ่ะไม่งั้นเขาไม่ออกมาด้วยแบรนด์ฮะผมว่าเขาเข้าใจนักเล่นครับใช่ผมใช้คำว่าเขาเข้าใจนักเล่นครับนะครับเขาถึงได้ทำอุปกรณ์ตัวนี้มาเพื่อเป็นการทำให้ซิสเต็มนั้นสมบูรณ์มากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้หลักๆเราก็อยากจะมาบอกกล่าวนะว่าตอนนี้ Macintosh มีอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณภาพเสียงของคุณผู้ชมที่เป็นMac Lover นะครับดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขจัดปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถี่ที่มันดรอปไปมันหายไปมันอะไรต่างๆให้มันราบเรียบขึ้น MQ 12ก็จะมาเป็นตัวช่วยครับนะครับในขณะการเรื่องของไฟที่ไม่สะอาดครับ MPC 1005ก็จะมาทำหน้าที่ช่วยตัวนี้ขึ้นนะครับให้ซิสเต็มเราสมบูรณ์ใช่มากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับถ้าเป็นแฟน Macintosh นะครับติดต่อมาได้ที่ KS นะครับมีทุกสาขาไหมครับมีทุกสาขานะครับก็ถ้าสะดวกทาง CTC นะครับเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราก็ครับเราก็จะมีโชว์รูมมีโชว์รูมที่นู่นที่นู่นนะครับแล้วก็ฟอร์จูนที่บูมิเตอร์ชั้น3บูมิเตอร์ครับผมแล้วก็สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับถนนรัชดาจะติดต่อให้ทางทีมของKS นะครับนำไปเดโมก็ได้เพื่อจะได้เห็นว่าใช่ครับสิ่งที่ใช้งานแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเรากล้านะครับกล้าที่จะนำไปเดโมให้ลูกค้าเพราะว่าเราได้ก่อนจะทำคลิปเราได้ทำมาแล้วครับผมแล้วก็เห็นผลมาแล้วมันเห็นผลมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับ ครับวันนี้ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับ Facebook ของ KS ด้วยนะครับผมนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับ